ลำดับสุดท้ายผู้อัญเชิญพวงมาลัยมงคลพันตำรวจเอกหญิงสิริพรหานวิชัยท่านผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการภูธรภาค4และคุณอุรัสยาสเปอร์บันน้องยาย่าเชิญค่ะสองท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีฝ่ายคารวาสท่านในอำเภอคุณเฉลิมชัยชลธารในอำเภอภูเวียงท่านชินวรปัญญาสถิตนายกเทศมนตรีอำเภอภูเวียงท่านสจ.ภาควัฒน์ศรีสุรพลท่านจิรวุฒิภูวานันท์เดี๋ยวท่านออกไปยืนรอสักครู่นะคะให้ตามลำดับขั้นตอนลำดับขั้นตอนในการวางศิลาฤกษ์นะคะท่านประธานจะตอกไม้9มงคล9ชนิดเนี่ยนะคะตามลำดับนะคะขณะนี้ถ้าท่านประธานตอกไม้9มงคลคณะสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถานะคะก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถา3จบนะคะในช่วงของการทำพิธีที่เป็นมงคลในการวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้นะคะทุกท่านจะมีได้สายสีลงมาเราก็ถือว่าเราหลงใจนะคะส่งตัวแทนตามรายนามที่ได้อ่านไปนั้นท่านเป็นตัวแทนพวกเราเราที่มาในมณฑลพิธีวันนี้เราทุกคนได้เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยท่านนายอำเภอนะเป็นตัวแทนราษฎรที่อยู่ตรงนี้นะคะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก็ขอให้ใช้ได้สายสินนี้นะคะบุญจะแผ่มาตามได้สายสินที่ท่านรับบุญเต็มๆเลยวันนี้กลับไปนะคะท่านเป็นผู้สร้างกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าเจริญชัยมงคลคาถาบอกว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพุทธศาสนาก็คือแรงศรัทธาที่เป็นจิตอันบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนนะมณฑลพิธีในวันนี้ได้หล่อล้อมจิตใจได้มาสร้างยังไม่เสร็จเลยเอาแล้วสายเสียงกันเลยอันนี้ก็ตกใจค่ะว่าบอกฉันขึ้นคุยกับแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณด้วยขอบคุณสรุปเงินว่าบาทละ